ทางฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับมีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันนะคะใน h How to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะแน่นอนว่าช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลานหนึ่งที่หลายคนเครียดและกังวลแหมเห็นตัวเลขของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นมากทุกๆวันแล้วก็เป็นหลักพันนะคะได้แต่บอกกับหลายๆคนว่ากังวลได้ระแวงได้แต่ต้องเปลี่ยนให้มันมาเป็นแรงในการปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าโควิดสอนเราอย่างหนึ่งว่ายิ่งเราปกป้องตัวเองได้มากมายแค่ไหนนะคะเรายิ่งปกป้องคนใกล้ๆได้มากแค่นั้นด้วยนะคะ เราจะต้องผ่านพ้นเรื่องยากๆนี้ไปด้วยกันและปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศเราประเทศเดียวเป็นกันทั้งโลกนะคะตอนนี้หวังว่าวัคซีนมาเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบเราทุกคนจะช่วยกันถืออิดคนละก้อนช่วยกันสร้างกำแพงป้องกันโควิดโดยการร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะพี่้อฉีดไปละหนึ่งเข็มเดี๋ยวรออีกเข็มหนึ่งในประมาณวันที่10บนี่แหละคะ่ะแล้วก็เช็คอาการข้างเคียงก่อนด้วยนะตัวเองเป็นยังไงบ้างหลังจากรับวัคซีนไปแล้วเพราะว่าตอนที่รับวัคซีนเขาต้องให้นั่งอยู่กับททีี่30นา ก็ดูอาการก่อนนะคะให้กําลังใจกันไปมานะพวกเราและขอให้ผ่านพ้นเรื่องยากๆนี้ไปด้วยกันนะคะคําถามที่ส่งเข้ามาเยอะมากในแต่ละวันและจะบอกว่าคําถามที่หลายๆคนส่งเข้ามาพี่อ้อยต้องขอบคุณนะคะเป็นคําถามที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่ฟังกันอยู่มากๆโดยเฉพาะคําถามในวันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมีคนที่เหมือนกับอยู่ในโลกแบบนี้จริงๆโลกในความเป็นจริง โลกเสมือนจริงโลกโซเชียลทำไมถึงได้ปั้นแต่งหลายสิ่งหลายอย่างจนลืมไปว่าเดี๋ยวนะโลกในความเป็นจริงเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะหนูมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับแฟนคนปัจจุบันที่หนูเนี่ยเพิ่งคบกันมาประมาณปีกว่า รู้จักผู้ชายคนนี้จากการแนะนําของเพื่อนที่ออฟฟิศค่ะเพื่อนแนะนําคนนี้คร่าวๆว,ว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นคนดีนะฐานะทางบ้านก็ดีดูแลหนูได้การงานส่งเสริมกันหนูก็เลยเข้าไปส่อง Facebook เขาและก็พอเดาได้ว่าคนคนนี้ค่อนข้างติดหรูอยู่สบายพอสมควรตัวหนูเองทําธุรกิจพอไปได้แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตอู้ฟู่อะไรขนาดนั้นก็หวังว่าเขาคงไม่ถือสาหลังจากนั้นเราได้ติดต่อกันมาเรื่อยๆจนได้คบกัน เรื่องมันเริ่มน่าแปลกใจตอนที่เริ่มคบกันนี่แหละหนูสังเกตได้ว่าสิ่งที่เขาโพส์ตใน Facebook กับชีวิตจริงของเขามันตรงข้ามกันเหมือนเขาอยากสร้างภาพในโลกโซเชียลให้ดูดีดูไฮโซอย่างเช่นไปเช่ารถหรูๆบ้างแวะถ่ายรูปที่รีสอร์ทแพงๆถ่ายรูปกระเป๋าแบรนด์เนมในช็อปแล้วก็ลงโพสต์ซึ่งหนูก็บอกเขาว่าเดี๋ยวนะโพสต์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิด แต่เหมือนความสุขของเขาอยู่ที่การได้โพสต์รูปชีวิตหรูๆ,ๆเพื่อให้ได้คอมเมนต์ชื่นชมจากเพื่อนๆค่ะพี่อ้อยเคยไปกินข้าวกับแก๊งเพื่อนเขาซึ่งก็มีเพื่อนเราในนั้นด้วยพอเพื่อนถามถึงรถใหม่นาฬิกาใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยเอามาลองขับหน่อยดีรถที่เช่ามานาฬิกาที่ลองใส่อ่ะหนูก็รู้ค่ะว่ามันอยู่ในชอบ หนูพูดไม่ออกเลยส่วนเขาก็จะพูดอ้อมๆไม่บอกตรงๆว่าอันนั้นไม่ใช่ของเขาหนูเลยคิดว่าเขาเองอาจจะมีปมหรืออะไรในใจสักอย่างก็เลยปล่อยผ่านไปเออพี่ออมเ็นมั่นใจนะคะว่าควรปล่อยผ่านหรือเปล่านะจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนเขามาถาม,ถามถึงกล้องตัวใหม่ว่าจะขอยืมไปถ่ายรูปหนูไม่รู้ว่าเขาเอาไปโพสต์เลยเผลอต,ตอบไปว่าเฮ้ยไ <c oughs> hey, ม่ม,มีวันนั้นไปลองกล้องมาเฉยๆราคามันแรงเกินก็เลยไม่ได้ซื้อมา สรุปคืนนั้นหนูเอะใจเข้าไปดูในเฟซของแฟนปรากฏว่าเขาลงแคปชั่นว่าซื้อกล้องใหม่มาแล้วแล้วหลังจากนั้นแฟนเขาก็มาต่อว่าหนูค่ะเวลาเพื่อนเขาถามอะไรไม่ต้องตอบได้ไหมให้หนูบอกไปเลยว่าไม่รู้มันทําให้เขาเสียชื่อเขาต่อว่าหนูหลายอย่างลามจนไปว่าหนูอยากให้เขากับเพื่อนทะเลาะก,กันใช่ไหมไปวุ่นวายเรื่องของเขาทําไมวุ่นวายเรื่องของเพื่อนทําไม อันนี้เป็นความผิดของหนูละคะพี่คือนิสัยส่วนอื่นของเขาดีมากนะคะแต่ในโลกโซเชียลเหมือนคนละคนเลยอะหนูก็อึดอัดใจแบบนี้หนูควรเก็บมาคิดใหม่เรื่องความสัมพันธ์ของเราในระยะยาวหรือเปล่าแต่ครั้นจะบอกเลิกหนูก็กลัวว่าหนูดูไร้สาระเกินไปจุกจิกคิดเยอะแต่จะปล่อยผ่านก็อึดอัดค่ะแอบรู้สึกลึกๆว่าเขาห่วงภาพลักษณ์ของเขามากกว่าความสัมพันธ์ของเราซะอีก อมทำไมไม่รู้นะคะอ่านคําถามของน้องแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กแคะอย่างแรกก่อนน้องจะเลิกตอนนี้ยน้องคงยังเลิกไม่ไหวหรอกก็ต้องลองพยายามทําความเข้าใจเผื่อเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเขาได้น้องลองย้อนกลับไปนะตอนที่เพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยคบกับผู้ชายคนนี้สิเขาดูฐานะดีนะ เขาต้องดูแลเราได้แน่แปลว่าเราก็เลือกเขาจากภาพที่เขาสร้างในโซเชียลอยู่เหมือนกันเลือกแบบไหนใครๆจะได้แบบนั้นค่ะโลกโซเชียลคือโลกเสมือนจริงและต้องยอมรับนะคะว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้โพสต์ทุกอย่างลงในโซเชียลนะ เพราะในนั้นเนี่ยไม่ใช่สื่อส่วนตัวค่ะพี่อ้อยพูดคํานี้เสมอมันคือสื่อถแถลงข่าวส่วนตัวอยากให้ใครเห็นเราเป็นแบบไหนก็โพสต์แบบนั้นอย่างช่วงโควิดเนี่ยบางคนโพสต์ภาพว่าตัวเองไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเที่ยวทิปอะค่ะคือได้ไปเที่ยวมาแล้วแต่ว่าแบบตอนนี้ไม่ได้ไปไหนอึดอัดก็เลยเอาภาพนั้นมาโพสต์ใหม่บางคนก็เลยโพสต์แต่สิ่งที่ตัวเองอยากเป็นและอยากได้แม้ว่าชีวิตจริงมีแบบนั้นไม่ได้ก็ตาม การโกหกซ้ำๆซ้ำๆแม้โดนจับได้แล้วแถไปเรื่อยพี่ก็สงสัยเหมือนที่น้องสงสัยแล้วว่าเขามีปมอะไรในชีวิตไหมถึงขั้นพี่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะคะแล้วปรากฏว่ามาไปเจออันหนึง่งเป็นโรคทางจิตเวทค่ะอืมเขาเรียกโรคนี้ว่าโรคหลอกตัวเองคือการโกหกแล้วก็หลอกตัวเองบ่อยๆจนสุดท้ายก็เชื่อว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงเข้าขายอาการป่วย ทางจิตเวชเหมือนกันนะคะและผู้ป่วยที่มีเจตนาที่จะพูดไม่จริงและโกหกจนเป็นนิสัยเขาจะโกหกไปจนถึงขั้นว่าวันไหนไม่โกหกจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะเขาไปอ่านดูเนี่ยทางจิตแพทย์เขาก็แนะนํานะคะ mm. เขาบอกว่าคนใกล้ชิดต้องไม่ส่งเสริมให้เขาโกหกต่อไปเรื่อยๆโดยให้เขาบอกไปตรงๆว่า mm. เดี๋ยวนะเล่าความจริงมาซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไรและก็ให้โอกาสอีกฝ่ายได้มีการสาร,รภาพแบบที่ไม่ซ้ําเติม อันนี้คือเป็นขั้นตอนแรกก่อนนะคะและที่สําคัญคือกล่าวชื่นชมที่เขายอมพูดความจริงออกมาแล้วก็ชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าให้ความจริงคือความจริงนะถ้าเกิดคนอื่นมารู้ที่หลังอะว่าเธอไม่ได้พูดความจริงจะสูญเสียทั้งความไวเนอร์เชื่อใจการยอมรับหน้าที่การงานรวมไปถึงตอนนี้น้องกาลังจะเป็นอยู่นะคะคือความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สําคัญนะคะคุณหมอบอกว่าน้องไม่ควรต้อนให้คนเหล่านี้จนมุมเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เขามีพฤติกรรมการโกหกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ให้พยายามทำความเข้าใจว่าเบื้องลึกหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงของการโกรหกคืออะไรเพื่อจะได้ร่วมแก้ไขกันต่อไปเพื่อให้ว่าการที่เพื่อนเขามาบอกว่าไหนขอดูหน่อยสิไหนขอยืมขับรถหน่อยสิเหมือนกับเพื่อนเริ่มรู้นะคะว่าสิ่งที่เขาโพสต์ไม่ใช่เรื่องจริงและ เวลาที่เราฟังハウทูรักกันบ่อยๆพี่อ้อยมักจะพูดคํานี้คือความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทําลายไม่ยากและลําบากจะเรียกคืนไม่ใช่แค่ความเชื่อใจของคนสองคนที่รักกันนะคะเวลาที่เราโกหกไปแล้วหนึ่งครั้งและเพื่อนจับได้ มันแทบพังความไว้วางใจทั้งชีวิตที่เพื่อนเคยเชื่อใจเขาพี่ถึงได้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะและส่วนใหญ่นะคะการโกหกเนี่ยจะเป็นการทำไปเพื่อให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นทำเพื่อให้สังคมยอมรับหรือแม้แต่นะจะมีเจตนาหลีกเลี่ยงความลำบากใจอะไรบางอย่างเช่นความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกด้อยค่าในตัวเองต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามที ถ้ารู้แบบนี้แล้วพี่ว่ายิ่งต้องพยายามทำความเข้าใจและลองนะคะสร้างความภาคภูมิใจและความนับถือตัวเองให้เขาวันไหนที่อารมณ์ดีๆเราคุยกันน้องบอกเองว่าในส่วนอื่นๆเขาน่ารักบอกเขาว่าเราภูมิใจในตัวเขาขนาดไหนเขาเป็นคนน่ารักฉันอวดได้เลยไม่อายใครด้วยว่าฉันมีเธอเป็นแฟนไม่ได้อวดข้าของด้วยนะข้าของแบบนั้นนะ่ะใครมีเงินก็หาได้ไม่เห็นพิเศษตรงไหนเลยแต่แฟนเราพิเศษกว่า บอกว่าเราอะโชคดีแค่ไหนที่ได้เขาเป็นแฟนถ่ายรูปของเราโพสต์ลงในโซเชียลของเราให้เขาอ่านว่าเราอะดีใจแค่ไหนที่ได้เป็นเจ้าของหัวใจผู้ชายคนนี้ค่อยๆเรียกความเชื่อมั่นในตัวเขาดีกว่าให้เขาไปสร้างภาพเอาให้คนมาจับโปะได้ทีหลังเพื่อให้ว่าความภูมิใจและการนับถือในตัวเองสําคัญนะคะหลายๆคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปบางทีอีกโก้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ ถ้าไม่ใช่เรื่องของอีโก้เรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปการนับถือตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีสําคัญที่สุดจริงๆบอกกับแฟนว่าเรายัางเป็นทีมเดียวกันนะอยู่ข้างๆแม้ว่าจะไม่ได้เข้าข้างนะคะถ้าอย่างสร้างความไว้วางใจจนสามารถที่จะคุยได้ทุกเรื่องทุกเรื่องวันไหนวันดีๆลองคุยกันเฮ้ยเธอเราลองไปคุยกับจิตแพทย์ดีไหมอะ่ะเฮ้ยแต่คำเนี้ยฟังดูแรงนะคะอาจจะบอกว่า ฉันรู้สึกฉันไม่ค่อยสบายตัวสบายใจไม่รู้สึมเศร้าหรือเปล่าไปเป็นเพื่อนกันหน่อยได้ไหมอ่าค่อยๆตะล่อมก่อนคือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเรียบๆเ,เ,เคียงๆให้ดีค่ะยังมีคนเยอะมากที่คิดว่าการปรึกษาจิตแพทย์แปลว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะเราแค่หาวิธีการรับมือกับเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจตัวเองโกหกเนี่ยมันเหนื่อยนะถ้าได้โกหกครั้งแรกก็ต้องตามโกหกอีกหลายครั้งเพื่อทําให้การโกหกก่อนหน้านี้เนียนที่สุด ต้องยอมรับค่ะว่าวันนี้เรากลัวโควิดโควิดทำร้ายร่างกายแต่สุขภาพจิตตอนนี้ถูกทำร้ายไปเยอะมากเพื่อไปอ่านเจอว่าตอนนี้จิตแพทย์บอกว่าตอนนี้คนทั้งโลกกำลังเจอกับปัญหาทางใจเรื่องหนึ่งคือเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า l a n g u i s h i n g คือเป็นอาการที่มันไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะคะ่ะสุขก็ไม่ได้สุขจะบอกว่าทุกข์ไหมก็ไม่ได้ทุกข์ขนาดนั้นแต่มันมีอะไรอื่นๆเนื้ออยู่ในใจมันกังวลแต่ไม่รู้กังวลเรื่องอะไร เอ้าก็ไม่มีอะไรให้กังวลแล้วทำไมไม่มีไม่มีความสุขล่ะก็มันไม่มีความสุขไงมันจะเป็นอาการแบบเนี้ยแล้วมันจะค่อนข้างกัดกร่อนกินหัวใจบางคนก็อาจจะใช้วิธีการนี้ไปสร้างภาพดีๆในโซเชียลเพื่อเสพยอดไลค์เสพการคอมเมนต์เพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจที่มันว่างเปล่าเหลือเกินโซเชียลเนี่ยตอบโจทย์ความฝันในชีวิตของหลายๆคนนะคะแต่ถ้าเราหลุดไปจนกระทั่งดึงกลับมาในโลกความเป็นจริงไม่ได้ อันตรายมากยังไม่ต้องไปคิดถึงความสัมพันธ์ระยะยาวไกลคะ่ะน้องคะเอาแค่น้องกับแฟนมีความสุขให้ได้ในแต่ละวันช่วยกันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องมีความสุขในวันนี้ก่อนนะข้างหน้าไม่รู้แต่วันนี้เราต้องเดินด้วยกันอย่างมีความสุขและถ้าบาังเอิญน,นะคะเขายอมรับโลกของความเป็นจริงในตัวเองไม่ได้คราวนี้ต้องวนกลับมาถามตัวเองใหม่ ว่าน้องอ่ะรักเขามากพอจะเดินต่อไหมคอยอวยอวยให้เขาโกหกตัวเองโกหกคนอื่นอยู่ร่ำไปหรือสมรู้ร่วมคิดในการโกหกนั้นจนวันหนึ่งเราก็เริ่มรับตัวเองไม่ไหวที่สุดแล้วน้องก็ต้องถอยออกมานะคะโลกความฝันมันต่างกับโลกความเป็นจริงเราอยู่กับสิ่งที่ฝันไม่ได้ตลอดชีวิตนะ เราจะมีความสุขได้ยังไงคะเวลาเห็นคนมากมายลุ่มหลงกับสิ่งที่เราปั้นใส่ไว้หน้าจอรอให้เขาจับได้แล้วก็อายหน้าแตกไปวันๆทําลายความเชื่อใจเรียกคืนมาใหม่ก็ยากเย็นเหลือเกินนะคะน้องลองค่อยๆค,คิดทีละวิธีก่อนนะแล้วดูซิว่าเขายอมรับตัวเองได้บ้างไหมคนเราไม่จําเป็นต้องเหนือกว่าใครคะ่ะไม่ต้องมาเทียบกันว่าใครมีอะไรมากกว่ากันมันอยู่ที่ว่าใครจะมีความสุขและพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมากกว่ากันต่างหากนะคะ นะนิดนึงเพื่ออยากจะฝากไปยังหลายๆคนบางทีเราอาจจะเจอคนที่อยู่แบบเนี้ยแล้วก็มีภาวะของจิตใจใคล้ายๆกับน้องที่เป็นเจ้าของคําถามแต่น้องไม่ได้ส่งมาถามพี่อ้อยก็เลยไปหาข้อมูลมาเผื่อๆกันไว้ลองดูซิว่าคนรอบๆตัวหรือแม้แต่ตัวเรากําลังหลอกตัวเองได้ภาพฝันฝดในโซเชียลหรือเปล่าหวังว่าเราจะสามารถรับมือได้และยังคงยืนยันว่าการไปพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าเราบ้าแต่เรากําลังรับมือกับภาวะ ความอ่อนแอของจิตใจความเปลาะบ,บางของจิตใจซึ่งวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าหลายๆครั้งที่เราเอาไม่อยู่จริงๆนะคะดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนะผ่านเรื่องยากๆนี้ไปด้วยกันเราให้กําลังใจกันไปแบบนี้ทุกครั้งที่เราเจอกันใน How w t ูรักนะคะมีคําถามอะไรส่งมาได้ก่อนเข้ามาในอีเมลก็ได้ค่ะ How to รักพอดแคสต์ at gmail com นะคะและพี่อ้อยก็จะเลือกมาตอบกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เจอกันคราวหน้ากับ How t ูรักวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ How ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร